เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูแผลนี้นะอันนี้เป็นแผลรอยใบปัดน้ำฝนนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ลึกนะเนี่ยเห็นชัดไหมครับจุดนี้ลึกจุดนี้ก็จะเป็นบางๆนะครับไม่เท่าไหร่ไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีจุดลึกอีกจุดหนึ่งก็คืออยู่ตรงนี้นะครับนี่แผลนี้กับแผลนี้นี่ค่อนข้างเหมือนกันนะครับสองแผลนี้นะความยาวของแผลก็จะอยู่นี่เลยฟาดมาถึงนี่เลยนะครับจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้นี่นะครับนี่เป็นแนวโค้งตามใบปัดน้ำฝนนะครับนี่นะครับอันนี้คือแผลที่มันเป็นฟ้าฟ้านะเป็นเส้นฟ้าฟ้าแบบนี้นะดูความลึกของแผลนะครับก็ไม่เท่าไหร่นะเนี่ยเมื่อขยับออกทางด้านซ้ายอีกนะครับด้านซ้ายเราจะเจอแผลล่องลึกนะนี่เส้นนี้นะครับเป็นแผลล่องลึกนะครับนี่ก็คือตรงจุดนี้นะเนี่ยจุดนี้นะครับดูตรงจุดนี้นะครับจุดนี้จุดนี้นี่เห็นไหมบริเวณที่มันเป็นฟ้าฟ้าเป็นเส้นๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนจุดที่ลึกก็จะเป็นตัวซ้ายเช่นเดิมนะครับก็คือตรงนี้นี่ที่เราเห็นขาวๆเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยครับอันนี้คือลึกนะนอกนั้นก็จะไม่เท่าไหร่นะครับสำหรับสเต็ปที่เราจะใช้นะก่อนอื่นเลยให้เราไล่จากสตาร์ทที่เบอร์หนึ่งนะครับรอบเครื่องถ้าขับเข้าแล้วนะครับมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับบริเวณที่เราขัดเนี่ยแผลลึกๆตรงนี้นะครับเห็นไหมถ้าไม่มีรอยขนแมวเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเปิดแค่นี้เองนี่แค่นี้แล้วก็ตรงนู้นเนี่ย2จุดแค่นี้นะครับสนใจเรียนขัดกระจกหรือติดต่องานโทร0879553905หรือ LINE ID @sayukawas